อาเล็กธีรเดชแคปชั่นแบบนี้คิดดีไม่ได้จงใจบอกใครจ๊ะพระเอกตีอาเล็กธีรเดชลงภาพแต่งตัวคอสเพลย์ซีรีส์เกาหลีเรื่องดัง Squid Game แต่พีคสุดตรงแคปชั่นที่เด็ดแบบนี้มันคิดดีไม่ได้เลยทำเอาแอบอยากรู้ว่าจงใจส่งสารถึงใครหรือเปล่าจ๊ะอาเล็กโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพหล่อและบอกว่าหยุดแล้วครับแถมงานนี้ยังมีคนโดนจับจองอย่างนางเอกร่วมช่องสาวโบมิรดามากดเลิฟเอ้ยกดไลค์ให้ด้วยละค่ะแบบนี้ยิ่งขยี้เสียงแซวชาวเน็ตเขาไปใหญ่เลยว่าหยุดไรเหรอหยุดที่พี่โบหรือเปล่าพี่เล็กยิ้มนี้คือละลายหยุดแล้วครับหยุดที่น้องนี่แหละไม่ไปไหนและหยุดที่ใครครับเป็นต้นถูกแซวซะขนาดนี้เปลี่ยนจากคู่จริงกลายมาเป็นคู่จริงดีไหมนะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ